วันนี้อยากจะมาแนะนำสิ่งที่เรียกว่า AR หรือ Augmented Reality นะครับ AR เนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้การเรียนการสอนสนุกมากขึ้นเยอะเลยครับโดยการใช้สิ่งที่เรียกว่า Barcode หน้าตาเขาเป็นอย่างนี้ครับดำๆในกล่องสี่เหลี่ยมนะครับอาจจะมีแพทเทิร์นสับขาวๆนะครับยังไงก็ได้แล้วแต่ครับอันนี้เหมือนกันแต่พิมพ์ที่ต่างไซส์นะครับดูอย่างนี้มันไม่มีอะไรแต่เมื่อมันอยู่ในมือเรานะครับจริงๆแล้วเราดูแค่ขนาดของตัวมาร์คชีฟมาร์คโค้ดนี้นะครับเสร็จแล้วมันเป็นอย่างนี้ครับเมื่อเรามีเว็บแคมนะครับแล้วเรามีโปรแกรมที่เกี่ยวข้องนะครับตอนนี้หน้าจอไม่มีอะไรนะครับหน้าจอนี้ไม่มีอะไรหน้าจอตรงนี้นะครับไม่มีอะไรนะครับผมมีเว็บแคมธรรมดานะครับกับข้างหลังหน้าจอเปิดเพจนี้ทีนี้ผมเอามาร์คโค้ดมาวางนะครับมันยับนะครับอารมณ์มานะครับตอนนี้กำลังจะเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับจะเห็นว่าถ้าผมหมุนนะครับตัวกระตุกตัวนี้หมุนตามด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีปฏิสัมพันธ์ได้ด้วยนะครับมันมีลูกเล่นนะครับเช่นตอนนี้เรียนเรื่องฮอตลิควิดนะครับฮอตแล้วก็ลิควิดนะครับเป็นวิทยาศาสตร์ยังไม่ค่อยเข้าใจคอนเทนต์แต่ว่าดูท่าทางน่าสนุกครับเราก็มีคำอธิบายขึ้นมาได้ครับขนาดเดียวกันไม่รู้ก็หมุนไปหมุนมาได้ครับทีนี้ถ้าเกิดเอาความจริงเนี่ยมาอยู่ในมือเรานะครับเราก็สามารถหมุนดูของได้ตามเรานะครับแล้วก็ถ้ามันเป็นเรื่องของการเรียนรู้ขั้นสูงเช่นการเต้นของหัวใจเราก็สามารถมีลูกหัวใจเต้นตุกๆแล้วก็หมุนดูได้นะครับเทคนิคออกมันเป็นเรียลลิตี้นี้ก็คงจะเริ่มเป็นที่นำมาใช้กันมากขึ้นนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นเทคนิคที่สร้างรายได้ในอนาคตอีกได้